อย่าซื้อจนกว่าได้ดูรีวิวนี้ก่อนแบรนด์ที่ชื่อว่ามี่โรนี่จะเปล่าเดี๋ยวผมจะไปใส่ช่องแข็งลบ16องศาเป็นไรไหมลองรีวิวให้ดูดีกว่าว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณมี่โรเนี่ยอยู่ในเครือของ Xiaomi ทำไมเขามีแบรนด์นี้ออกมาทำไมคะเฮ้ยใส่ในการอะไรอยู่มี่โรอย่าบอกไอ้โบรอย่ามีโบรเจ้าของมีเขาบอกเฮ้ยเกิดไอเดียขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นสมาร์ทวอชรุ่น entry level ที่เอื้อมถึงได้โลโก้น่ารักว่ะตรงนี้เหมือนตาคนแล้วตรงนี้เป็นจมูกมีชูที่มีโบรเรือที่เท่ที่สุดคือรุ่น X1 นี่เลยครับเท่มากเลยค่ะตัวที่ถือว่าหล่อมากนะฮะให้ดูของหนูเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่น Live Watch นะครับใส่มาปวดนี่ก็คือกระทัดรัดเหมาะกับผู้หญิงแบบเรานะคะแล้วก็รุ่นอีกอันหนึ่งนะฮะมี Pro Watch A1 รุ่นนี้นะฮะมันเหมือนแบบใส่ทั้งคู่หญิงชายใส่ได้รุ่นที่ได้มาลองก็คือรุ่น X1 พอใช้ครั้งแรกเนี่ยพี่ก็มัวเลยพี่ก็มัวเลยสายข้อมือไม่หลุดง่ายนะครับเพราะมีตัวล็อกหน้าปัดนี่เรียกว่าหล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยสวายจากข้างบนลงมาก็เป็นเมนูนะครับกดปุ่มโฮมก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้เยอะมากครับกดโหมดสปอร์ตก็มีกีฬาให้เลือกเยอะมากเลยมาวัดฮาร์ทเรทกันดีกว่าครับตรงทีเดียวตื่นเต้นอยู่นะนั่งกับสาวเนี่ยจากกล่องไม่ต้องผ่านคู่มือลองมั่วเลยลองสวายขึ้นสวายลงใช้ง่ายมีภาษาไทยด้วยของหนูก็คือสามารถวัดความถี่ของหัวใจได้ด้วยความถี่ของหัวใจเหรอเฮ้ยนั่นก็ชื่อเพลงมีน้องเมโลมานะครับน้องตั้งเมเนี่ยเป็น Earth Whisperer เป็นคนที่เลี้ยงนกเพาะพันธุ์นกด้วยซื้อน้องเมได้ For Pass ใช่อยู่ค่ะปิ้งอยากซื้อ For Pass ที่นี่นะฮะนาฬิกาไม่รีวิวละนี่คือ Amara Cockatoo นะหน้าจอมันกันรอยขีดข่วนนะครับกระจกนิรภัยนะเพราะว่าแรงกัดของกระตัวเนี่ยเยอะมากใช่โอ้โหแม่งเคยตะกี้มันกดแบบกันน้ำได้ถึง50เมตรสามารถใส่ไปว่ายน้ำคือดำได้เลย50เมตรก็ถือว่าลึกนะเปรียบให้ดูอันนี้คือไลท์ X1 A1 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลุยๆหน่อยอันนี้ก็จะแบบผมว่ารู้สึกเป็นติดๆหน่อยอ่ะอาร์ตหนึ่งที่แอบเซ็งนิดนึงคือทุกอันต้องโหลดชอบอินเทอร์เฟซไหนต้องกดแล้วโหลดจะมาเกือบเมกหนึ่งนะโหลดมาหรือติดตั้งมาเฮ้ยสวยอ่ะหลายคนบอกว่ามีโบรเชื่อมต่อไม่ค่อยดีจริงไหมก็ผมไม่เจอกดปุ๊บเนี่ยมันคอนเนคเลยนะดีไซน์อินเทอร์เฟซก็เข้าใจง่ายดีนะครับในการสมาร์ทวอชตัวเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่ว่า Race to Wake ใช่มั้ยคือยกข้อมือปุ๊บแล้วมันติดใช่มั้ยครับมันจะมีบางโอกาสนะครับที่มันไม่ติดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาส่วนใหญ่ยกขึ้นมาก็ติดทุกครั้งแบบนี้แหละครับตอนแรกๆยกมือมามันไม่ติดทุกครั้งใช้ไปสักแป๊บนึงเนี่ยเฮ้ยมันติดแบบร้อยทั้งร้อยเลยโอเคแล้วโอเคแล้วฟีเจอร์นึงที่ผมชอบมากๆเหมือนของ Apple Watch คือ Always On Display เซตอัพก็ไม่ยากสวายลงข้างล่างพัวมันมีช็อตคัทเข้ามาปุ๊บนะฮะเนี่ยเข้าเซตติ้งง่ายมากเลยชอบที่มันมีเขาเรียกว่าไทม์เมอร์ให้3นาทีไหมหรือจะ10นาที5นาที20นาทีนี่คือ Always On ฮะเห็นมันติดตลอดแต่ปุ่มนึงเห็นมั้ยดูนะดูนะกลับมาชอบมาที่มี Always On Display ผมยังไม่ได้ลองกับ Watch Face อื่นนะแต่ตัวเนี้ยมันจะขึ้นเข็มตลอดและ20นาทีมันก็อาจจะดับไปแบตพวกเนี้ยมันอึดมาก Apple ที่ใช้มาเนี่ยสมัยก่อนแรกๆที่ใช้เนี่ยวันเดียวไปละไม่ถึงวันก็ไปละหลังๆมาแบตอึดได้ประมาณ2วันตัวนี้แบตเท่าไหร่350มิลลิแอมมันอยู่ได้ถึง2สัปดาห์นะไอ้เจ้าตัวเนี้ยใช้มาหลายชั่วโมงนะแบตลดแค่แบบเปอร์เซ็นต์เดียวเองแต่ที่ชอบที่มีภาษาไทยเห็นไหมนะภาษาไทยการที่มีภาษาไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะประโยชน์กับคนหมู่มากมากๆเลยขายดีไหมคะออกแบบดีนะวัสดุที่ใช้เนี่ยเขาบอกเป็น military grade จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดึงให้ดูเพราะว่าสายเขาแข็งแรงมากดึงสุดแรงกันนะนี่จะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิล์มถ่ายหนังเลยนะดูดิฮะแข็งแรงแข็งแรงมากนะครับเขาบอกมันไม่ระคายเคืองแต่ผมชอบที่ตัวนี้มันวัดฮาร์ทเรทได้แม่นเหมือนกันถ้าเกิดมันวัดฮาร์ทเรทไม่ค่อยตรงนะครับควิกทิ้งเลยนะครับมันต้องวัดแม่นนะเรื่องฮาร์ทเรทอย่างกำลังกายหลับนี่เลย38โหมดมันอ่านค่าออกซิเจนในเลือดได้นะครับตั้งค่าการนอนหลับได้นะฮะดูสภาพอากาศได้ตัวเรือนเห็นไหมครับดูนี่ดูตัวเรือนพวกนี้โลหะผสมซิงค์อลอยนะครับ yes. สายเพิ่ม9มิลถ้าไม่เพิ่มมาเนี่ยรู้สึกไม่ดีนิดนึงเพราะมันจะสั้นไปเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 นิ้วใช้กลางแจ้งโอเคไหมตะกี้ที่อยู่ข้างนอกอู้จอสว่างเลยนะใช่สว่างมากเลย X1 เนี่ยทนได้ลบ20องศาเลยเดี๋ยวผมจะไปใส่ช่องแข็งลบ16องศาทิ้งไว้1ชั่วโมงเป็นไรไหมไปดูกันปกติช่องแข็งใส่ไอติมวันนี้มาใส่นาฬิกาดีกว่านี่นะฮะจะใส่1ชั่วโมงดูซิว่ามันเปิดออกมานะ1ชั่วโมงผ่านไปลบ16องศานะครับเปิดเข้ามา1ชั่วโมงผ่านไปเจ๊งไหมพังไหมอ้าวยังเปิดติดอยู่มันป้าขึ้นไม่หยุดเลยนะฮะเนี่ยช่ามา1ชั่วโมงเต็มโอ้โหอย่างเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะดูสินี่คือหน้าปัดยังแบบทัชสกรีนได้อยู่นะครับนี่ช่ามา1ชั่วโมงนะชั่วโมงนึงเต็มๆนะครับทุกอย่างโอเคฟังก์ชันดีหมดยังดีนะฮะแบตลดมั้ยแบตก็69นะครับก่อนแช่ก็ประมาณนี้โอเคโอ้โหดูฟ้าขึ้นเลยมีทั้งหมด16ภาษานะครับแต่จะรู้ไปทำไมเราดูรีวิวภาษาไทยมี16ภาษาละกันแต่หลักๆเราก็ไม่ไทยก็อังกฤษอยู่แล้วแล้วรุ่นนี้นี่สามารถรองรับ Android ไหมคะ
ใช้กับ iPhone Android แล้วก็ Huawei ใช้แอปให้โหลด Apple มี Find My Phone นะฮะอันนี้มี Find My Watch นะครับถ้าใครทำนาฬิกาหายนะกดมาปุ๊บในเตือนอยู่เนี่ยสั่นอยู่เนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดสำหรับใครที่หาไม่เจอนะวางในห้องวางในลิ้นชักหรือวางในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเจ้าตัว A1 เนี่ยก็น่ารักดีเห็นไหมมีวิจิตเอ้ยโอเคน่ารักเลยล่ะมันมีฟีเจอร์เยอะนะคะต้องไปเล่นกันเองแหละมันเยอะแล้วแต่ใครจะใช้นะแต่ผมชอบ A1 ตรงที่มีโหมดสมาธิด้วยนะครับหานั่งสมาธิไปเลยอะคิโดคอนฟาโดนโมนโมพุทโธพุทโธของตังเมนะคะหน้าจอชัดค่ะเป็น AMOLED HD นะคะเวลาออกแดดนี่ก็จะชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็เบาสบายตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวเลยค่ะชอบมากหยิบขึ้นมาก็เห็นทุกครั้งค่ะเฮ้ยมาละวันนี้มาละแล้วก็ของตังเมนะคะสามารถไปตั้งค่าสามารถดีไซน์หน้าจอตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้หน้าจอเป็นของตัวเองเลยค่ะมีอะไรไม่ชอบบ้างที่หนูไม่ชอบน่าจะเป็นกดรับสายโทรศัพท์ไม่ได้ลอกเหนือจากเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับราคาเท่านี้นะเดี๋ยวลองไปเทสดูดีกว่าว่าน้องตังเมเดินรอบบ้านก้าวที่ขึ้นมามันจะเป๊ะหรือเปล่า accurate หรือเปล่าไปไปเทสกันเดินธรรมดามันง่ายไปครับเดินกลางฝนนี่แหละลุยฝนสว่างมากเฮ้ยรอไปก่อนเลยเซนเซอร์ก็ทำงานดีนะฮะกันน้ำดีทนน้ำแข็งได้ทนความร้อนได้วัดออกซิเจนได้นะครับวัดหัวใจก็ตรงแอปเยอะดีของหนูที่ลองใช้ดูเนี่ยใช้ไม่นานเนี่ยชอบหนูชอบโอเคเนอะหนูอยากซื้อด้วยมันดีมากเลยค่ะอันนี้แล้วประโยชน์ด้วยสวยด้วยนะใช่ค่ะหลังจากที่เราลองกันให้ดูแล้วนะครับมีโบรก็เป็นแบรนด์ที่แบบมีโบรเย่ what's up bro มีสูตรให้ฟังง่ายๆรอบสุดท้ายคือว่ารุ่น X1 นะครับกับรุ่นมีโบร Light Watch เนี่ยมันเป็น AMOLED 1.3 นิ้วเป็น HD นะมีโบร A1 เนี่ยนะครับจอเล็กกว่านิดนึงนะฮะมัน 1.2 นิ้วต่างกันแค่มิลนึงแล้วน้ำหนักเป็นไงตัวของผมเนี่ยนะ X1 เนี่ย52กรัมนะครับตัวของน้องเมย์อ่ะ48กรัมและไอตัว A1 เนี่ยเซอร์ไพรส์มั้ยเบาที่สุดเลยหนักแค่42กรัมนะครับกันน้ำรุ่น X1 กับรุ่น A1 เนี่ยเท่ากันเลยมีรุ่นไลท์เนี่ยที่กันน้ำได้น้อยกว่าหน่อยลึกน้อยกว่านะครับโหมดกีฬา X1 มี38โหมดนะครับของน้องตั้งเมย์มี15โหมดรุ่น A1 ก็มี20โหมดบลูทูธใช้เวอร์ชัน 5.0 ทั้งคู่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆผมถือว่าอื่นใกล้เคียงกันนะวันน่ะ310มิลลิแอมป์ของหนู230นะ A1 ก็270ทุกเรือนเนี่ยมันได้เกิน1อาทิตย์อยู่แล้วแต่ของผมเนี่ยมันจะได้เกือบ2อาทิตย์เลย Mi Bro Watch X1 นะครับ1,790บาทนะครับ Mi Bro Light Watch นะฮะ1,490แล้วก็ Mi Bro A1 เนี่ย1,290บาทของหนูเนี่ยอะ Light ให้กี่คะแนนเอาแบบไม่อวย8.9 ละกัน 8.9 นี่ไม่อวยเหรอไม่อวยเลย เอาเพราะราคาด้วยหรือเปล่ามันราคามันดีใช่เพราะราคามันดีมากแล้วก็น้ำหนักเบาสำหรับผมนะให้คะแนนตัวนี้นะ X1 เนี่ยประมาณ 8.1 ถือว่าใช้ได้โอเคระหว่าง A1 กับ X1 พี่มังชอบอันไหนคะสำหรับพี่ส่วนตัวนะพี่ชอบ A1 นะชอบดีไซน์มันมินิมอลดี A1 เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของเขาเดาว่าแบบพี่แหลมจะเลือกตรงนี้อ่ะแนวเด็กๆแนวชาลีชับปุยใส่ก็คงจะแบบนี้หล่อๆเท่ๆนักกีฬาแต่ตอนนี้ผมว่า X1 มันสำหรับหลายๆคนมันคือหล่อที่สุดแล้วของ Mi Bro ที่เคยทำมาภายใต้แบรนด์ Mi เนี่ยมีนาฬิกาเยอะมากๆเลยให้เลือกนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จัก Mi Bro นะเราป้ายามีรุ่นไหนหรือนาฬิกาตัวไหนอยากให้ผมรีวิวนะครับก็บอกมาได้ใช่มั้ยเดี๋ยวน้องเมย์กับผมมาช่วยรีวิวกันมีโบรกดขายให้ด้วยนะคะเฮ้ย